รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสใกล้เข้าสู่หนึ่งในเทศกาลของขนมที่อร่อยที่สุดหนึ่งอย่างคือไหว้พระจันทร์เฮ้ยคุณรู้แต่ความกิ๊บเก๋ของเมนูของเราก็คือเปรี้ยวของเรามี2รสอ่ะชื่อเมนูว่าอะไรครับแซงว่าเปี๊ยะแล้วตกลงเป็นอะไรอ่ะแซงว่าก็คือว่าบอกว่าเป็นเปี๊ยะแต่ความจริงมันไม่ใช่เปี๊ยะแค่หน้าตามันเป็นเปี๊ยะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เปี๊ยะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆใช่ครับทำอาหารเล็กๆน้อยๆแต่ความอร่อยนั้นยิ่งใหญ่มหาศาลครับอะไรนะยิ่งศักดิ์มหาศาลยิ่งศักดิ์ก็ส่วนหนึ่งมหาศาลนี่ร้านเนื้อใช่ไหมเฮ้ย ทำไมเราทายยินรังนะไม่ได้รับงานมา โจทย์ของเราคืออะไรครับใกล้เข้าสู่หนึ่งในเทศกาลของขนมที่อร่อยที่สุดหนึ่งอย่างใช่ครับปีคือไหว้พระจันทร์เฮ้ยคุณรู้คนจีนปกติแล้วหลายๆคนก็จะนิยมทำเปี๊ยะไหว้พระจันทร์เราเชื่อว่าเราสองคนเองก็ทำเปี๊ยะหลายเวอร์ชันมากแล้วในรายการแต่วันนี้เปี๊ยะของเราเป็นหนึ่งในเวอร์ชันที่เราแทบไม่เคยทำเลยผมคิดว่าเป็นอะไรที่มันอีกมุมหนึ่งแล้วกันแต่ก็ถือเป็นเปี๊ยะนะเราจะเรียกว่าเปี๊ยะก็ได้เพราะมันหน้าตาเป็นเปี๊ยะเลยใช่ไหมครับอ่ะชื่อเมนูว่าอะไรครับแซงว่าเปี๊ยะแล้วตกลงเป็นอะไรอ่ะแซงว่าก็คือว่าบอกว่าเป็นเปี๊ยะแต่ความจริงมันไม่ใช่เปี๊ยะไงแค่หน้าตามันเป็นเปี๊ยะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เปี๊ยะแล้วเป็นอะไรวุ้นเอาเฉยเลยเหรออ้าวไม่รู้ต้องการอะไรแล้วเนี่ยขยี้มาจนแบบยังไงก็ต้องบอกอันหนึ่งโอเคเราเคยชินกับการเป็นคนสั่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไม่เอื้ออะไรอยู่แล้วเฮ้ยนี่คือเทศกาลไหว้พระจันทร์เขามีแต่ความเฮงๆแบบอบอ้อมอารีคนต้องเผื่อแผ่ไหว้พระจันทร์ก็ส่วนไหว้พระจันทร์เรามีหน้าที่ชนะเราก็ต้องรักษาบทบาทอย่างดีอ่ะโอเคมาค่ะเดี๋ยวเราลงมือทำแซงว่าเปี๊ยะกันเมนูในวันนี้ขอเสนอแซงว่าเปี๊ยะเมนูที่เอาเอกลักษณ์ของขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ที่เปลี่ยนจากแป้งกลายเป็นวุ้นโดยมีด้วยกันถึง2รสชาติจะมีความยากง่ายแค่ไหนไปชมกันพร้อมๆกันได้เลยครับคือของเราทำแซงว่าเปี๊ยะอย่างที่เจเจ้บอกก็คือเราไม่ได้เป็นแบบเปี๊ยะแบบเป็นแป้งจริงๆเราใช้วุ้นนะฮะในการทำขึ้นรูปคล้ายๆกับเปี๊ยะแต่ความกิ๊บเก๋ของเมนูของเราก็คือเปี๊ยะของเรามี2รสค่ะรสแรกคือรสอะไรครับโดนง่ายๆเลยรสแรกของเราเนี่ยนะคะจะเป็นกะทิค่ะกับน้ำมะพร้าวโอ้โหมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกเลยใช่อีกหนึ่งรสก็น่าสนใจนะครับเป็นรสโกโก้กับคาราเมลโอ้โหโอ้โหเรียกได้ว่าแบบไทยๆก็มีนะแบบฝรั่งก็มีแล้วทั้งสองรสใส่ไส้ข้างในเป็นทองหยอดไม่ใช่ไข่แดงเค็มเหรอครับก็เวลาคุณกินเปี๊ยะมันจะเป็นไข่แดงเค็มแต่วันนี้อยู่ดีๆคุณใส่ไข่แดงเค็มมันก็คงเขินๆนะเพราะเราเป็นวุ้นเราก็เลยใส่ทองหยอดลงไปแทนก็จะคล้ายกันตัดออกมาเสร็จแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยไข่แดงเค็มหรือเปล่าอ่ะโอเคก็ถือว่าแซงว่าคือเหมือนเดะอ่ะแล้วก็อร่อยเหมือนกันแน่นอนนะครับแต่ว่าเป็นในรูปแบบของวุ้นอ่ะขั้นตอนแรกเราต้องทำยังไงเราจะทำตัวไส้ข้างในก่อนคือตัวทองหยอดอ่ะเรามีสำเร็จรูปแล้วแบบนี้เจ้าที่ชอบเจ้าที่ชอบจากนั้นเนี่ยอันนี้คือเหมือนไข่แดงเค็มแซงว่าไข่แดงเค็มโอ้หลายแซงแต่เราไม่เสียแซงเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยมั้งแล้วเราจะมาทำตัวไส้ข้างในกันครับเดี๋ยวเราอธิบายส่วนผสมคร่าวๆของแต่ละคนก่อนเราจะใส่ผงโกโก้ลงไปตามด้วยเกลือป่นจากนั้นนะคะนมสดค่ะอย่างที่บอกใส่ทุกอย่างลงไปได้เลยจากนั้นใส่ผงวุ้นค่ะนี่ครับนี่
แน่นอนนะคะเราสองคนเลือกใช้ผงขุนตรานางเงือกนั่นเองใส่2ช้อนชาแหมเขามีวิธีปาดแบบใช้นิ้วโป้งอะแล้วก็มิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวนี่แหละครับสมมติว่าสูตรปกติของคุณเชนน้ำตาลทราย60กรัมมิตรผลไลท์ชูการ์จะใช้เพียงแค่30กรัมนะคะแล้วก็จะหวานเท่ากับน้ำตาล60กรัมเลยแถมแคลอรี่ลดลงด้วยของเรายังเหลืออีกหนึ่งอย่างที่ไม่ได้ใส่ลงไปคือแป้งข้าวโพดละลายน้ำค่ะปกติเวลาทำวุ้นเนี่ยนะคะเราจะใช้แค่วุ้นต้มก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่แป้งข้าวโพดลงไปด้วยเนี่ยวุ้นของคุณจะมีความเหนียวหนึบหน่อยนึงแล้วมันก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นโอเคระหว่างที่รอผสมนะคะที่เป็นส่วนผสมของไส้โกโก้ผมจะมาทำในส่วนของไส้กะทิละนะครับเหมือนกันนะครับยังไม่ตั้งไฟเตรียมหม้อไว้นะครับเราจะใส่กะทิลงไปแน่นอนถ้าเราพูดถึงกะทิต้องนี่เลยครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเลยนะครับมั่นใจในความสดความหอมความมันนะครับโอเคจากนั้นนะครับเหมือนกันเลยคล้ายๆกันนะฮะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มความหวานนะครับด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวครับด้วยความที่อันนี้เป็นไส้ก็อาจจะหวานนำนิดหนึ่งนะแล้วก็เหมือนกันเลยนะครับเราทำวุ้นนะฮะเราก็ต้องมีผงวุ้นคุณภาพดีอันนี้จะเป็นผงวุ้นตรานางเงือกนะครับ2ช้อนชาแบบเดียวกันเลยใส่ลงไปจากนั้นนะครับเราคนให้เข้ากันก่อนพอเข้ากันแล้วก็เปิดไฟได้เลยฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าที่พิมพ์ของเรา2คนเนี่ยนะคะเปียกน้ำอันนี้ตั้งใจนะเป็นเพราะว่าเวลาใส่วุ้นลงไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะจะทำให้หลังจากวุ้นเซตตัวแล้วเคาะออกจากพิมพ์ง่ายขึ้นจะได้ดึงออกมาได้คนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดวุ้นต้องเดือดนะไม่เดือดเขาจะไม่เสร็จตัวจากนั้นทั้งคุณเท็ดดี้และคุณนานาก็จะคนส่วนผสมจนเดือดครับแม่นานๆทีจะมีภาพที่สองพี่น้องตั้งใจทำเมนูร่วมกันแม่มันก็น่ารักดีนะครับพูดยังไม่ทันขาดคำคุณเท็ดดี้ก็เริ่มมีอาการอู้งานแล้วครับคุณนานาก็เลยมองแรงไปสักทีหนึ่งถึงกับกลับมาคนต่อเลยครับเนี่ยเอาละครับหลังจากเดือดนะครับผมจะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนะครับจังหวะนี้ต้องรีบๆคนเลยโอเคของนานาเดือดแล้วเช่นกันนะคะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปโอเคครับพอเดือดอีกทีเริ่มข้นนิดนึงนะก็ยกลงเลยฮะโอเคส่วนผสมเดือดแบบนี้แล้วนะคะคุณจะเห็นว่าส่วนผสมข้นขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะเทใส่พิมพ์ของเรามาโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราจะตักส่วนผสมครึ่งนึงใส่ลงไปในพิมพ์ก่อนหลังจากใส่เสร็จแล้วเอาตัวหนีบทองหยอดใส่ลงไปจะทำให้ตัวทองหยอดของเราอยู่ตรงกลางนะคะใช่ทีนี้ก็คุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่เนี่ยอยากทำตามนะก็ต้องไปหาพิมพ์มานะแล้วช่างตวงวัดกันก่อนเนาะใช่พิมพ์ของแต่ละบ้านเนี่ยนะก็จะใช้ปริมาณวุ้นไม่เท่ากันคุณซื้อพิมพ์มาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพิมพ์เปียกที่คุณซื้อมาเนี่ยคุณก็เทน้ำใส่คุณจะได้รู้ปริมาตรจริงๆของพิมพ์คุณว่าต้องใช้ปริมาณวุ้นเท่าไหร่ okay. จากนั้นก็ค่อยๆตักส่วนผสมครึ่งนึงลงไปในพิมพ์ก่อนและจากนั้นก็นำทองหยอดหย่อนลงไปไว้ตรงกลางพิมพ์แล้วก็ตักส่วนผสมเทลงจนมิดทองหยอดครับทำแบบนี้จนครบทั้งพิมพ์เลยครับโอเคหลังจากใส่เรียบร้อยแล้วในส่วนที่เป็นตรงนี้เนี่ยเราทิ้งไว้จนเย็นก่อนใช่ไหมแล้วค่อยเข้าตู้เย็นใช่ค่ะแนะนำให้ทิ้งเอาไว้จนส่วนผสมของเรานะคะเย็นสนิทในอุณหภูมิห้องแล้วค่อยนำเข้าตู้เย็นไม่งั้นเดี๋ยวตู้เย็นพังอ๋อเรื่องของเรื่องคือแค่นั้นมีแค่นั้นเลย ตู้เย็นพังก็ของร้อนๆจะใส่ตู้เย็นทำไมอ่ะไม่ต้องใส่ลมมากแค่อธิบาย โอเคก็เดี๋ยวเรารอจนส่วนผสมตรงนี้เซตตัวนำเข้าตู้เย็นเข้าตู้เย็นนะครับใช่เดี๋ยวเรามาทำตัวเปลือกข้างนอกกันค่ะครับผมโอเคช่วงหน้าครับกับแซงว่าเปี๊ยะกับขั้นตอนของการทำแซงว่าเปี๊ยะให้ออกมาดูกิ๊บเก๋โดนใจต้องทำอย่างไรช่วงหน้าครับแนะนำนะคะใส่วุ้นก่อนเปิดไฟจะทำให้คนง่ายวุ้นไม่เป็นลูกแต่สิ่งที่ต้องระวังคือวุ้นต้องเดือดนะคะก่อนนำมาใช้งานไม่เช่นนั้นแล้ววุ้นจะไม่เซตตัวนะแต่ต้องคนให้เข้ากันก่อนนะใช่ทำไมล่ะเดี๋ยววุ้นจะเป็นลูก
โมเดิร์นมูนเค้กสไตล์ฮ่องกงสูตรเฉพาะอาจารย์ยิ่งศักดิ์4รส4คาแรคเตอร์ไส้ทุเรียนไข่คู่ทุเรียนหมอนทองพันดีกวนแบบหวานน้อยรสชาติอร่อยกลมกล่อมไส้ถั่วกวนไข่คู่ถั่วกวนผสมผงชาไทยเข้มข้นอร่อยไม่ซ้ำใครไส้เม็ดบัวไข่คู่เม็ดบัวอย่างดีนำเข้าจากจีนมากวนผสมกับมัทฉะนำเข้าจากญี่ปุ่นรสชาตินุ่มละมุนลิ้นไส้ถั่วแดงกวนไข่คู่ถั่วแดงคุณภาพดีนำมากวนผสมกับน้ำเชื่อมกลิ่นสละจนได้เนื้อเนียนละเอียดรสชาติหอมหวาน1กล่องบรรจุ4ชิ้น4ไส้ราคา850บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศสั่งเลยวันนี้ที่ LINE และ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือโทร026827644โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศสนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่ Spicy Big Wing กลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูแซงว่าเปี๊ยะช่วงที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เตรียมไส้ที่อยู่ด้านในของแซงว่าเปี๊ยะกันไปแล้วนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนั้นจะเป็นการทำส่วนที่ห่อหุ้มเอาไว้อีกชั้นหนึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับนี่แหละครับอันนี้คือวุ้นส่วนที่เป็นไส้ของเรานะฮะเซตตัวออกมาน่ากินแบบนี้เลยแต่ความสวยงามของเรายังไม่หยุดอยู่เท่านี้เพราะว่าแซงว่าเปี๊ยะของเรานี่คือมันต้องเหมือนเปี๊ยะจริงๆถูกไหมฮะใช่นี่ไงอันนี้คือพิมพ์เปี๊ยะแบบพลาสติกในการทำวุ้นทุกครั้งนะคะเพื่อให้ตัววุ้นของเราออกจากพิมพ์ง่ายขึ้นอันนี้เป็นเคล็ดลับของคุณแม่สอนตั้งแต่เด็กครับเราจะเอาพิมพ์วุ้นของเราให้เปียกน้ำแบบนี้ค่ะสะบัดแล้วก็ยังเหลือตัวน้ำเกาะอยู่อย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวส่วนผสมของนานาจะเป็นช็อกโกแลตไส้ข้างในข้างนอกเปลือกเป็นคาราเมลของเท็ดดี้ข้างในเป็นกะทิข้างนอกเป็นน้ำมะพร้าวเท็ดดี้จะใช้ชบานนะมะพร้าว 100% สดจากลูกไม่เติมน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมไม่แต่งกลิ่นและสีใช่ครับบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะฮะน้ำมะพร้าวของชบาคือเป็นน้ำมะพร้าวแบบจริงๆอ่ะนั่นคือคุณอยากกินเมื่อไหร่คุณไม่ต้องไปแบบเฉาะแล้วอ่ะแค่บิดจากฝาคุณก็จะได้น้ำมะพร้าวจริงๆมาแล้วนะฮะสุดยอดจริงๆแล้วดูสีคือของเขาไม่ปรุงแต่งอะไรเลยอ่ะค่ะคือน้ำมะพร้าวจริงๆนะฮะจากนั้นนะครับขออนุญาตใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงค่ะให้เขามีความเค็มนิดหนึ่งนะและแน่นอนนะครับเราตรงนี้เป็นส่วนวุ้นเปลือกนอกนะฮะเราก็จะต้องใส่ผงวุ้นนะครับเป็นผงวุ้นตรานางเงือกนะฮะ2ช้อนชาเหมือนกันสังเกตว่าตอนนี้เรายังไม่เปิดไฟนะใช่แนะนำนะคะใส่วุ้นก่อนเปิดไฟจะทำให้คนง่ายวุ้นไม่เป็นลูกแต่สิ่งที่ต้องระวังคือวุ้นต้องเดือดนะคะก่อนนำมาใช้งานไม่เช่นนั้นแล้ววุ้นจะไม่เซตตัวนะเป็นอะไรรสเปลือกคาราเมลใช่ไหมฮะจะได้เข้ากันดีกับช็อกโกแลตของเราเป็นช็อกโกแลตแล้วข้างนอกเป็นคาราเมลแน่นอนค่ะใส่น้ำลงไปก่อนตามด้วยนี่เลยน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสค่ะของเรานะคะวันนี้เนี่ยช็อกโกแลตคู่กับคาราเมลคืออร่อยมากๆแล้วน้ำเชื่อมขวดนี้นะคุณผู้ชมนอกเหนือจากเอามาทำกาแฟทำเครื่องดื่มแล้วเอามาทำเปี๊ยะของเราวันนี้อร่อยอร่อยหอมนะหอมมากๆเลยคาราเมลเขานะจากนั้นแน่นอนค่ะแค่น้ำเชื่อมกับน้ำเนี่ยเขาจะไม่เซตตัวเป็นวุ้นแน่ๆวันนี้นานๆนะคะก็เลยใช้ผงวุ้นคุณภาพดีแบบนี้ผงวุ้นตรานางเงือกค่ะใส่ลงไป2ช้อนชาใส่ลงไปก่อนตั้งไฟนะโอเคแต่ต้องคนให้เข้ากันก่อนนะใช่ทำไมล่ะ เดี๋ยววุ้นจะเป็นลูกโอเคโอเคนะครับเปิดส่วนผสมเข้ากันแบบนี้แล้วเปิดไฟค่ะเรารอจนเดือดนะครับแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดแล้วก็ยกลงได้เลยวิธีการทำนั้นก็คล้ายๆกับส่วนที่ทำเป็นไส้เหมือนกับช่วงที่แล้วเลยนะครับแค่ปรับนิดแต่งหน่อยเท่านั้นเองเอาละครับส่วนผสมที่เป็นน้ำมะพร้าวชบาของผมนะครับเดือดแล้วนะครับผมจะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนะครับโอเคแล้วเราต้องรีบคนนะพอเดือดอีกครั้งแป้งสุกปุ๊บผมก็จะยกลงเลยคาราเมลนานาเดือดแล้วนะคะใส่แป้งข้าวโพดไอ้คาราเมลคุณหอมมากเลยอ่ะคนสังเกตส่วนผสมเดือดแบบนี้ปิดไฟโอเคเบตงตัดส่วนผสมเคล็ดลับยังไงครับอู้เรียกเคล็ดลับเลยเรียกขั้นตอนการทำง่ายๆตักส่วนผสมของเรานะคะลงไปในพิมพ์ก่อนเราต้องการเขาเป็นเปลือกแป้งใช่ไหมเราก็เลยใส่เขาลงไป
1ส่วน4ของพิมพ์เนี่ยกระบวย1ของเราพอดีน้ำมะพร้าวผมก็หอมจากนั้นก็ตักส่วนผสมเทลงไปในพิมพ์เปี๊ยะที่เตรียมเอาไว้1ส่วน4ของพิมพ์แล้วก็นำไส้ที่เตรียมเอาไว้หย่อนลงไปตรงกลางครับและจากนั้นก็นำส่วนผสมที่เหลือตักลงให้เต็มพิมพ์ครับเมื่อทำครบทุกพิมพ์แล้วก็พักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจนเย็นแล้วก็นำเข้าแช่ในตู้เย็นครับจากนั้นยังไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเขย่าไปเขย่ามาอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะทิ้งเขาไว้จนกระทั่งส่วนผสมเย็นเราค่อยนำเข้าตู้เย็นโอเคถ้าตอนนี้เบี้ยวเนี่ยคุณยังสามารถขยับทันพอจับได้ยังพอจับได้ยังพอไล่ได้อยู่แต่ถ้าเขาเริ่มเซตตัวแล้วคุณขยับไม่ได้แล้วนะโอเคมีวิธีไหมทำให้เขาอยู่ตรงกลางครับพยายามสิคุณพูดอะไรอย่าเอานิ้วลงไปเพราะว่าเมื่อกี้ร้อนมากขอจะลองแล้วไม่ได้อะไรนะร้อนมากเหมือนแบบเอ้ยมันไม่สะอาดนะไอ้ถุงมือก็ใส่นะอ๋อมันร้อนมากอ่ะจากนั้นพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทนะคะเราค่อยนำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานแนะนำถ้าอยากให้สวยหั่นง่ายก็ทิ้งไว้ข้ามคืนเลยคุณวันรุ่งขึ้นออกมาหั่นเปี๊ยะแซงว่าวุ้นของเราจะเย็นฉ่ำแล้วก็อร่อยสวยแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาหั่นโชว์กันช่วงหน้าครับกับแซงว่าเปี๊ยะว่าเมื่อนำออกจากพิมพ์แล้วจะมีหน้าตาน่าทานแค่ไหนช่วงหน้าครับขออนุญาตหั่นโชว์คุณผู้ชมหน่อยว่าแบบเราเหมือนเปี๊ยะที่แบบไส้แบบไข่แดงเค็มจริงๆเลยอ่ะดูเฮ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆน่ากินนะน่ากินนะแล้วทำเก็บได้แช่เย็นฟินๆเลยเก๋เนาะเก๋ไม่จัดใส่จานเลยจัดก็ถามไงให้ดูก่อนไม่จัดที่อู๋อยู่ก็เลยแบบไม่อยากจัดคุณแซะสิวันนี้เรามีเมนูเฟรนช์ฟรายไส้กรอกจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มมะขามใส่น้ำเชื่อมลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นไทยน้ำกระเทียมดองและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดใส่พริกป่นและพริกขี้หนูแห้งทอดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักน้ำจิ้มมะขามใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีเตรียมไว้วิธีทำเฟรนช์ฟรายไส้กรอกหั่นไส้กรอกเป็น4ส่วนตามยาวเตรียมไว้นำไส้กรอกลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดเฟรนช์ฟรายไส้กรอกใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโครเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโครเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโครเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โครเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โครเฟนซินนามอนบัตเตอร์ครูฟินอยากชิมครูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูแซงว่าเปี๊ยะที่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะนำมาโชว์ผลงานให้ได้รับชมให้ประจักษ์ต่อสายตากันแล้วนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนี่แหละครับคือแซงว่าเปี๊ยะของเรานะครับอันนี้จะเป็นเปี๊ยะไส้กะทินะครับแต่ว่าข้างนอกจะเป็นน้ำมะพร้าวนะฮะขออนุญาตหั่นโชว์คุณผู้ชมหน่อยว่าแบบเราเหมือนเปี๊ยะที่แบบไส้แบบไข่แดงเค็มจริงๆเลยอะไม่ใช่เรื่องเล่นๆน่ากินนะน่ากินนะแล้วทำเก็บได้แช่เย็นฟินๆเลยเก๋เนาะเก๋อ่ะขอดูช็อกโกแลตกับคาราเมลหน่อยฮะ
ม่ใช่เรื่องเล่นโอ้น่ากินอ่ะว้าวผลงานชิ้นเอกเลยนะครับเนี่ยออกมาดูดีน่ารับประทานมากๆไม่จัดใส่จานเลยจัดก็ถามไงให้ดูก่อนไม่จัดที่อู๋อยู่ก็เลยแบบไม่อยากขัดคุณแซะสิเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราสองคนในวันนี้นะครับแซงว่าเปี๊ยะครับแซงว่าเปี๊ยะเสร็จแล้วครับขนมเปี๊ยะที่ทำจากวุ้นที่มีให้เลือกทานถึง2รสชาติรสชาติแรกนั้นจะมีความหอมหวานจากน้ำมะพร้าวและภายในนั้นมีรสชาติของวุ้นกะทิส่วนรสชาติที่2นั้นมีความหอมหวานของคาราเมลและภายในคือวุ้นช็อกโกแลตและสอดไส้ด้วยทองหยอดด้วยกันทั้งคู่เป็นขนมเปี๊ยะรูปแบบใหม่ที่เหมือนเปี๊ยะแต่ไม่เปี๊ยะแซงว่าเปี๊ยะหน้าตาน่ารับประทานอย่างนี้ครับผมอยากให้คุณผู้ชมลองเอาไอเดียของเราสองคนไปใช้กันดูนะคะรับรองเลยว่าปีนี้เนี่ยเทศกาลไหว้พระจันทร์ของคุณเนี่ยจะแปลกใหม่แล้วก็หน้าตาน่ารักไม่แพ้คนอื่นเลยล่ะใช่ครับที่สำคัญเลยนะครับอร่อยและก็ทำง่ายมากๆเลยและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับแซงว่าเปี๊ยะกับขั้นตอนที่ทำได้ง่ายๆแต่ได้ความแปลกใหม่ยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับแซงว่าเปี๊ยะอ่ะยังไงครับอ้าวก็เมื่อกี้คุณก็อ่านสูตรอยู่ตกลงยังไงอ่ะสูตรผมไม่ต้องอ่านมันอยู่ในนี้หมดเลยโอ้ยแค่กงก็เหนื่อยละต่อเร็วผงวุ้น2ช้อนชาอันนี้อ่ะ